สวัสดีครับวันนี้เรา2คนผมกับน้องพีทนะครับจะมาทำคลิป1วันทำงานกับบาสเราทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวทุกคนก็ตามไปดูก็ได้เลยนะครับวันนี้ฝากน้องชายผมด้วยนะครับผมครับผมเจอกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มส่งคาร์โก้ให้กับบาสแล้วเราจะเริ่มกดลัดชิ้นท่อนะเขาจะเริ่มทำคาร์โก้จะกลับขวาก่อนท่อนี้จะเป็นดิวไปนะทั้งหมดเลยในการโหลดดิวไปเนี่ยเราต้องใช้โซ่ในการลัดชิ้นตอนนี้เราก็ก็กำลังกดลัดชิ้นนะสะพานครับพี่เทนเด็กเรียกครับบอดเชนวีได้พร้อมแล้วก็ผมโอเคตอนนี้เราก็แจ้งเคนะครับเคก็จะไปมาวันนี้พีทจะทำหน้าน้องพีทจะทำหน้าที่เป็นลิกเกอร์ผมจะเป็นแบงค์แมนคอยสัญญาณเดี๋ยวมาดูว่าการริชาร์จไปให้กับบาสเราทำกันยังไงนะไปให้ดูเลยเราโค้งครับเนี่ยมันจะเลื่อนไปมานะวางข้อแบบนี้ครับขนาดจะมีออกมาได้ในการเราปีนขึ้นไปเกี่ยวท่อเพื่อส่งไปให้บ้านเนี่ยเราต้องคอยระวังคอยดูดีๆที่มันจะไหลลงมาได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะเอาจากด้านบนก่อนนะค่อยไล่ลงมาแล้วเกี่ยวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะส่งสัญญาณให้เคสแล้วต้องเช็คบูมนะให้มันตรงอัพดิอัพ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 ยาวเลยครับ กี้ตอนที่ไปจับมันโยกกันไปดูปะเดี๋ยวระวังนะใช้ความระวังหน่อยเพราะว่าถ้ามันล้มมาเนี่ยเป็นท่อนเลยครับท่านผู้ชมเกี่ยวตรงนี้นะลงก่อนเพราะมันจะได้เสมอกันเนี่ยสองมัดเนี้ยนะมัดเดียวใช่มันดูฝั่งโน้นเป็นรอบเปลี่ยนรอบอ๋อได้ในรอบเปลี่ยนรอบแจ้งเอานี้ก่อนเดินลำบากครับพ่อเนี่ยลื่นเองก็สวิงมาหาเราแล้วมาต่อกันเลยก็จะใช้วิธีการกดนิ้วโป้งกดแล้วก็งัดขึ้นมันจะเกี่ยวได้ถ้าเกิดเป็นทำการโก้แบบที่เป็นเบลเงี้ยเราไม่ต้องเอาดิ้นไปเกี่ยวเลยนะใช้คออย่างเดียวแท็กลายเส้นนี้ก็แท็กลายนะก็สัญญาณพอพ้นจากตัวเรือเราก็ปล่อยเลยเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราแล้วจะเอาอีกที่ว่าจะเอาอันนี้ด้วยแล้วเสียงที่มันจะลงมันไม่เสมอกันวางนะอย่างที่น้องพีทว่าวางอันตรายอย่างเงี้ยคาร์โก้ที่เรารับมาจากฝั่งซักโบราณครับต้องระวังนะตรงนี้นะโอ้โหล่าทันไปเลยครับน่าจะดูน่าสลายหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าซีเมนต์เขากำลังจะสตาร์ทโบราณแล้วดูว่าเราที่เราต่อกันไว้มันรั่วมันซึมไหมใช่ไม่รั่วหรอกนะมืออาชีพนะถ้ารั่วก็ต่อใหม่ตอนนี้เหตุการณ์ยังปกติอยู่ทะลุนี่ได้คอนเทนต์อีกนะครับทะลุนี่ได้คอนเทนต์อีกรอบแล้วต่อใหม่ก็จะเหนื่อยด้วยครับเหนื่อยด้วยเรายังเหลือซิปเป็นอีก2ถังนะให้ด้วยนะไปไล่ภาวนาอย่าให้โดนกะเราเลยกะเราขอส่งน้ำมันอย่างเดียวพอสบายหน่อยต่อทีเดียวจบ าทอมันไม่ใช่งานหน้าเดียวนะเราทำคาร์โก้เสร็จก็ต้องมาดูซีเมนต์หลายอย่างเป็นงานหลายหน้าจะยุ่งหน่อยครับมันคนละแบบกับเรือสินค้าเรือน้ำมันเรือพวกนี้นะใช่เพราะนั่นคนนั้นเขางานหน้าเดียวจะสาธิตนะครับการเกี่ยวคาร์โก้เป็นยังไงไปเส้นนู้นก่อนแล้วกันเส้นน้ำพริกก่อนนะนี่ก็ปลดแท็กไลน์ออกแล้วแล้วก็คองเบลวิธีการใช้ฮุกข้างในที่กดเลี้ยวไปปุ๊บเกี่ยวเข้าไปโอเคสวยงามแท็กไลน์ก็คล้องไว้ก็มาคล้องกับตัวมันเองเนี่ยวิธีการทำคาร์โก้แบบสไตล์ออฟชอร์ครับอันนี้ก็มันจะครับเจอเดี๋ยวเราคล้องก่อนอันนี้มันก็อีกสเต็ปหนึ่งตอนนี้เพราะว่าผมมีน้องพีชช่วยจับถ้าแบบผมคนเดียวผมก็จะทำแบบน้องพีชแหละโอเคนะปล่อยเลยเดี๋ยวให้สัญญาณบูมอัพไปให้บูมมันตรงบูมตรงเสร็จปุ๊บสั่งหยุดครับแล้วก็สัญญาณครับตอนนี้ต้องสวิงให้พี่ขึ้นไปเอา M100 ครับเขาให้น้องที่ตะโกนให้น้องขึ้นไปเอา M100 น่าจะส่งไปให้ทาง GTN แหละที่ตะโกนครับเดี๋ยวพี่กำลังขึ้นไปครับโอเคนะพี่ตอนนี้เราพักเบรกกันแล้วเดี๋ยวเราพาท่านผู้ดูไปดูข้างในเรือเราดีกว่าว่ามันมีอะไรกินบ้างครับไปกันเลยไปเดินไปกันเลยอย่างแรกนะเราต้องเปิดประตูก่อนนะไม่ใช่นี่เจอเวียดนามครูห้องเมดเราใช่ไหมนี่คือห้องเมดครับนี่ห้องเมดของเรามีอะไรกินบ้างนะของมันนี่นะนำเสนอหน่อยนี่ฮะข้าวผัดปลาหมึกอันนี้เป็นมื้อเย็นนะมื้อเย็นตอนนี้เวลามันก็ประมาณ2 ทุ่มกว่าแล้วใช่ครับนี่ก็ขนมหวานนะขนมหวานคาราตานี่ก็มีเป็นขนมปังแยมนะใช่ครับอาหารว่างทางนู้นก็เป็นมาม่าเป็นไมโครเวฟนะครับไมโครเวฟอันนี้คือห้องเมดครับนี่คือห้องเมดห้องต่อไปก็จะเป็นห้องแช่น้ำนะครับไว้สำหรับคนเรือโอ้ยังไงเครื่องดื่มเยอะเลยอ่ะพี่ที่จริงมีเยอะกว่านี้ครับที่จริงมีเยอะกว่านี้แต่อยู่ที่ร้านใช่ไหมใช่อยู่ที่ร้านมีสปอนเซอร์น้ำเปล่าแล้วก็น้ำอัดลมนะนี่ครับสปอนเซอร์ครับ เนี่ยสปอนเซอร์เข้าแล้วเข้าได้แล้วครับนี่นี่เป็นมุมนี่ที่เก็บน้ำเราใช่เป็นห้องพักผ่อนด้วยครับห้องพักผ่อนด้วยเนาะนอนเล่นนั่งเล่นได้ใช่แล้วส่วนใหญ่เราได้มานั่งกันไหมไม่ครับนั่งอยู่แต่ข้างนอกงานเยอะเข้าเวรทำงานเยอะไอ้ตู้นี้มันคือตู้อะไรพี่นำเสนอเลยสิเป็นตู้พีชครับแล้วก็ไม่แช่พวกไอติมครับนี่ไอติมนี่ดูช้อนคนเรือเป็นไงครับเป็นไงตักกับช้อนงอเลยอ่ะมีอยู่4กล่องเยอะมาก4กล่องเต็มเยอะมากเลยครับแช่ได้หลายอย่างแล้วพีททำช่อง YouTube ด้วยนี่กำลังจะเริ่มทำใช่ไหมใช่ชื่อช่องว่าอะไรดี Story in Sync ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้ว Story in Sync ใช่ไหมทำเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับร้องเพลงด้วยครับแล้วก็อาจจะเป็นการใช้ชีวิตหลายๆอย่างไลฟ์สไตล์ใช่ยังไงใครที่ดูคลิปนี้นี่ก็ฝากติดตามน้องเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับใกล้แล้วเพราะว่าอยากให้คนเรือได้ทำคลิปกันทุกคนนะจะได้เลิกเรือมีรายได้ที่2กันครับผมโอเคตอนนี้เราก็พาทุกคนมาดูแล้วว่าเวลาเบรกที่เราก็จะกินอะไรมาทำอะไรกันนะใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวต่อไปเราก็ไปทำงานกันต่อไปตอนเช้าคุณผู้ดูทุกคนนะครับนี่วันนี้เราก็เริ่มงานกันแต่เช้าเลยใช่คาร์โก้แบ็คโหลดคาร์โก้แบ็คโหลดคืออะไรครับน้องก็คือบ้านยกของแบ็คโหลดแบบนี้ครับที่เขายกจากลำเราไปแล้วครับเป็นพวกที่ใช้งานเสร็จแล้วหรือเป็นวางของไปแล้วเอากลับขึ้นมาให้เราส่งเข้าฝั่งนั่นแหละครับเขาเรียกคาร์โก้แบ็คโหลดเดี๋ยวงานช่วงเช้าวันนี้นะครับผมก็จะมีการส่งน้ำมันให้กับบาสนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าท่อส่งน้ำมันเป็นยังไงนี่ฮะกะเที่ยงคืนเขารับท่อมาแล้วเขาก็ต่อท่อเราเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นรัดชิ่งเรียบร้อยดูการรัดชิ่งของเขานี่นะท่อน้ำมันของบ้าจะอยู่ด้านนี้เลยเคเขาจะนอนบูมาให้เรานะครับเราก็ต้องลากสายมาเสียบที่เบนดิโฟท้ายเรือของเรานี่ประมาณนี้เลยเนี่ยโดยการส่งท่อน้ำมันเนี่ยเราจะใช้ข้อต่อโตโด้นะเนี่ยโตโด้มันดียังไงก็คือว่าเวลาที่มันเกิดการรั่วซึมอะไรอะน้ำมันจะไม่ลีออกมาด้านนอกมันจะอยู่ในสายนะฮะวิธีการใส่โตโด้ก็สอดเข้าไปเลยมันจะเป็นหัวเดี๋ยวตอนที่ถอดโตโด้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูอีกทีนะวิธีการมันก็จะเข้าไปเสียบแล้วก็หมุนล็อกมัน เชือกนี้เราตกไว้เผื่อว่าการแฮนเดิลมันสแลกกลับนะตอนนี้คือเรารอคำสั่งสตาร์ทเนี่ยวาล์วยังปิดอยู่เนี่ยอันนี้เป็นก็จะเป็นงานประจำแหละที่เราจะต้องส่งอย่างเมื่อคืนนะเราส่งซีเมนต์ไปแล้วแล้วก็กะเที่ยงคืนก็มาส่งใบไลท์ไปการต่อท่อเหมือนกันทำเหมือนกับที่ผมต่อซีเมนต์ให้ดูแหละว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ทางบาสเขาจะเอาตู้อาหารขึ้นแล้วตู้อาหารเนี่ยเราอยู่กลางทะเลในงานออฟชอร์เนี่ยคือเราไม่ลำบากเรื่องการกินเลยเพราะว่ามันจะมีเรือมาส่งทุกอาทิตย์นะครับนี่ตู้ดายจะเป็นตู้แห้งที่ใส่พวกของแห้งมาอันนี้ตู้ชิลเลอร์นี่จะใส่พวกผักผลไม้มาเนี่ยเราจะเสียบปลั๊กไฟไว้เนี่ยเห็นไหมเพื่อรักษาอุณหภูมิความเย็นนี่ปลั๊กไฟจะมาเสียบตรงนี้เดี๋ยวตอนที่ถอดเหมือนกันเดี๋ยวตอนที่เราจะส่งเขาเราก็ต้องถอดเก็บปลั๊กให้เขานะครับโอเคเช้านี้ก็งานจะประมาณนี้แหละครับนี่ยังเหลือไปฝั่งกลับซ้ายอยู่เยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วล่ะครับโอเคตอนนี้เราก็จะมาแบกโหลดคาร์โก้กันเป็นขยะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกปล่อยๆแล้วนะอากาศดีครับวันนี้อากาศดีไม่มีแดดชอบไหม พอถังขยะแบกโหลดมาเสร็จปุ๊บเราก็จะเอา2อันนี้ขึ้นเลยถังขยะอันใหม่พูดถึงแดดเริ่มมาแล้วพีท ตาบอดเคนครับคาร์โก้เล็กนี้นี่วางข้างหลังไอ้พาเลทนะครับพี่วางหลังพาเลทตอนนี้ผมจะส่งสัญญาณแล้วก็ให้น้องพีทเขาเป็นคนเกี่ยวคาร์โก้บอดเคนให้เกี่ยวถังขยะขึ้นไปเลยไหมครับพี่ครับเดี๋ยวผมเอาไปรูปสีน้ำเงินมาก่อนก็ได้พี่แล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดเป็นบล็อกแล้วก็เอาอีกรูปหนึ่งลงแล้วก็เป็นรูปแดงขึ้นมาครับผมหมายถึงเอาถังขยะสีน้ำเงินใช่ไหมครับผมถูกต้องครับพอดีสลิงมันทับก็อยู่อะครับพี่ต้องยกสีแดงก่อนละพี่ถังขยะสีแดงขึ้นมาก่อนก็ได้พี่ครับผมเอาสีแดงก่อนโอเคพิษจับตรงนี้เดี๋ยวจะสปิวนะโอเคดาวลงมาครับพี่ดาว นบายครับแซนบายดาวครับดาวโอเคดาวพอครับเดี๋ยวขอเคลียร์คนก่อนพี่แท็กไลน์ตัวนู้นเดี๋ยวขอเคลียร์แท็กไลน์ก่อนนะครับตอนนี้น้องพีก็กำลังเคลียร์แท็กไลน์นะครับโอเคครับอัพขึ้นช้าๆครับอัพเลยพี่อัพครับอัพยาวเลยพี่อัพยาวเลยป้าฝนตกฝนมาแล้วโอเคตอนนี้เราก็สดน้ำมันเสร็จแล้วก็เลยจะถอดท่อเดี๋ยวจะให้น้องพีชสาธิตวิธีการถอดท่อและใส่ท่อให้ดูหน่อยนะให้เพื่อนเขาได้ดูหน่อยตอนนี้เราจะถอดท่อกันแล้วเนาะเรียกว่าโตโร่ครับโตโร่คือปิดมาล็อกไม่ออกล็อกตัวมันนี่ปุ๊บใส่ล็อกนะครับออกแล้วนะแต่ถ้าเวลาเราใส่นะมันต้องให้เราต้องวนไปทางขวาจะดังเอ็กซ์อันนี้คือใส่แน่นนะครับรู้สึกมันจะเป็นเพชเชอร์อันอันนี้ก็เรียกเซฟตี้วาล์วนะที่น้องพีทเปิดอยู่ไล่ลมก่อนโอเคคร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรารอทำงานอย่างอื่นต่อเขาดูนี่ก่อนโอเคอันนี้เขาต่อตัวผู้นะตัวโดนะเรียกว่าตัวผู้ส่วนตัวนั้นตัวจะเป็นตัวเมียตอนนี้เรากำลังถอดรีดิวเซอร์ออกนะนี่ก็เดนน้ำมันออกอยู่เราต้องเดนน้ำมันทั้งหมดก่อนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมาไหลทางนี้ใช่มันจะเปื้อนตัวเราแล้วก็ที่เปื้อนได้สรุปแล้วก็คือ12ชั่วโมงที่เราทำงานกันมาก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าทางบาสก็ไม่ได้เร่งงานอะไรเราน้อยครับน้อยเดี๋ยวสบายหน่อยนี่ก็11โมงแล้วใกล้จะออกเวรแล้วใกล้จะจบคลิปแล้วทุกคนชั่วโมงเดียวใช่มาเก็บท่อโบราณแล้วนะครับเคลียร์งานเพราะเราส่งซีเมนต์ไปไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือท่อโบราณที่เราหย่อนลงไปในน้ำมันก็จะหนักนะเหมือนนั่นแหละท่อซีเมนต์ท่อใบไร้ใช่แล้วยิ่งมันอยู่ในแนวดิ่งด้วยมาแล้วเดี๋ยวให้น้องพีนั่ง1 2 ใช้แรงกระโดดถ่ายพี่ประคองไว้โอ้โหไม่ได้ระวังหงายเด้อคือมาได้แล้วทุกคนโคตรหนักเลยเราก็จะต้องผูกไว้ใช้รอบหน้าเริ่มปิดวาล์วนี่ปิดวาล์วปิดวาล์วโบราณแล้วก็ติดวาล์วโบราณนะครับโอเคนี่เราก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวรอพักกินข้าวกันแล้วตอนนี้ก็ใกล้ออกเวรแล้วนะครับเวลาก็11โมงแล้วอีก1ชั่วโมงเที่ยงก็จะออกเวรกันแล้วทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวจะมีช็อปเปอร์มาลงวันนี้ผมกับน้องพีก็พักผ่อนกันช็อปเปอร์คืออะไรครับพี่คนตรงไหนก็คนใดช็อปเปอร์ทางออฟชอร์เขาจะเรียกเฮลิคอปเตอร์ว่าช็อปเปอร์ใช่ครับใช่สำหรับคนที่ไม่รู้นะที่แรกผมมาผมก็ไม่รู้หรอกเขาบอกว่าช็อปเปอร์จะมาช็อปเปอร์จะมาผมก็งงว่าเฮ้ยทะเลมันมีช็อปเปอร์วิ่งได้ด้วยเหรอวะนั่นแหละอันนี้คือตามความเข้าใจของภาษาออฟชอร์นะครับโอเคไงเดี๋ยวเรา2คนก็ขอเตรียมตัวไปพักผ่อนใกล้ออกเวรก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าอยู่บนสะพานแล้วตอนนี้น้องพีกำลังเข้าเวรอยู่ครับถือท้ายนี่ทำยังไงบ้างกับน้องถือท้ายอันนี้คือเป็นออโต้ไพลอตกับออโต้ไพลอตคือมันตั้งโปรแกรมไว้ก็แบบเราแค่หมุนตัวนี้เนี่ยครับก็เปลี่ยนตัวเลขใช่ครับตัวเลขก็จะเปลี่ยนแล้วเราก็กดเซตมันก็จะทำงานอัตโนมัติเขาเรียกออโต้ไพลอตแต่ถ้าจะเป็นการถือมือเราก็นี่ครับจากออนครับเป็นออฟเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เททางเสือใช้ขวาอันนี้ก็จะทำการใช้เขาเรียกว่าสตีลลิ่งเกียร์ได้ครับอันนี้คือไปซ้ายนี่คือไปขวามันจะมีให้ดูตรงนู้นว่าเราถือมือแล้วมันทั้งซ้ายทั้งขวานะไปได้เลยอย่างใช่เอ้ยนี่เห็นกล้องวงจรปิดนี่เมียพีทสั่งให้มาติดบนเรือหรือเปล่าเนี่ยใช่พี่อะไรก่อติดขนาดนั้นเป็นของบริษัทบริษัทเมียครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับบาย